สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันอะไรดีมาถึงวันอะไรแล้วว่าวันพฤหัสอะนึกไม่ออกแต่รู้ว่าวันพฤหัสยังไม่ได้ทำสุ่มๆเอาแล้วกันเนาะโอเคว่าทำศุกร์อังคารทำไปศุกร์อังคาร2วันแล้วก็ขึ้นด้วยเสาเอาพฤหัสมาความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะ1ถึง16ตุลาคมนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะโอเคไหมเป็นการดูดวงแบบตะวันตกค่ะเป็นการดูดวงทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะจ๊ะโดยเป็นแนวทางโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นขำๆบันเทิงก็ได้ดูเพราะไม่มีอะไรจะดูนะจ๊ะอย่าไปจิตตกในการดูเพราะดวงนี้ไม่ใช่ของคุณค่ะโอเคไหมจ๊ะมาสวัสดี FC สวัสดีวันพฤหัสสวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆด้วยนะจ๊ะอัปเดตกันจ้ะ energy 1ใบว้าว double ก็จะได้ขึ้นกับพฤหัสจ๊ะมามี double แล้วมี the sun ด้วยมีความรักหรอมีความรักครั้งใหม่เหรอจ๊ะมี the sun ด้วยชีวิตก็ดูมีความสุขดีนี่พฤหัสจ๊ะตายแล้วแต่เจอ10ดาบที่ผ่านมามีความสุขแล้วทำไมมาเจอ10ดาบล่ะคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงจ๊ะคนที่คุณรักพระหัตถ์จ๊ะเขารู้สึกยังไงเล่นแหลกแปดธาตุคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมคนที่มีอีโก้โอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตของคุณจะเป็นเช่นไรคะเป็นเช่นไรแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตคุณจะเป็นเช่นไรโอ้โหเหมือนมีรักครั้งใหม่เลยอ่ะโอ้ว้าวว้าวว้าวโอเคดับเบิ้ลโอเคเอนเนอร์จีหลักพลังงานของคุณนะจ๊ะพลังงานของคุณได้เดลิเวอร์ค่ะเดลิเวอร์อาจจะเป็นรักทางเลือกก็เป็นได้เป็นรักทางเลือกรักที่มันคือจริงๆเป็นเลิฟๆก็ได้เป็นลักษณะของคุณมีความรักนะแต่เป็นความรักที่มันอาจจะเป็นรักที่ดีหรืออาจจะเป็นรักที่ไม่ดีก็ได้เพราะว่ามันเป็นไพ่แห่งรักทางเลือกรักทางเลือกคืออะไรเป็นลักษณะของคนที่ยังไม่แน่ใจในความรักความสัมพันธ์นี้หรือมีคนคบมีคนคุยหลายคนแต่ความการที่มาเจอกันมาจากพรหมลิขิตการพบเจอการเข้ากันได้ดีโอกาสที่เข้ามาให้คุณเลือกสวยเลือกได้ไงประมาณสวยเลือกได้โอเคว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์บ่อยๆเก่าไปใหม่มาเข้ามาให้เราจิตใจกระชุ่มกระชวยอยู่เสมอนะจ๊ะแต่คุณจะเลือกไหมอันนั้นแล้วแต่ใจของคุณค่ะเลิฟเวอร์คุณอาจจะคุยกับราศีเมถุนค่ะโอเค5ใบของคุณได้เดอะซันค่ะ Page of Wand Queen of Cup 10ดาบแล้วก็3เหรียญจริงๆที่ผ่านมาคุณก็มีความสุขดีในประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีความรู้สึกว่าชีวิตก็แฮปปี้นะ The Sun เป็นไพ่ที่ดีมากๆมันดีทีเดียวความรักครั้งนี้เหมือนคุณมีรักครั้งใหม่เข้ามาและคุณพร้อมจะดูและคุณพร้อมจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์นี้แต่คุณเป็นคนคิดมากเหมือนคนที่เคยเจ็บมาเยอะโดนมาแย่และผิดหวังกับความรักครั้งเก่าเคยเจ็บมาหนักเลยด้วยเจ็บหนักมาก่อนน่ะก็เลยคิดว่าไอ้สิ่งที่มันเข้ามาเนี่ยมันจะดีจริงไหมไม่กล้าก็กล้ากลัวๆไม่กล้าเปิดใจแล้วป่ะไม่กล้าเปิดใจกับความรักครั้งใหม่แค่อยากคุยไปก่อนอย่าเพิ่งมากดดันอะไรฉันมากฉันเจ็บมาก่อนฉันเจอมาก่อนฉันไม่อยากจะเสียใจแบบก่อนอีกประมาณนี้ไหมเพื่อหาจ๋าประมาณนี้ป่ะแล้วไงต่อความเจ็บครั้งนั้นมันยังตราตรึงใจคุณอยู่เลยมันยังอยู่ในใจลึกๆคุณอยู่เลยคุณจะหลุดอยากหลุดพ้นจากความเจ็บครั้งนั้นให้หลุดออกมาให้ได้อะไรที่คุณอยากรู้คุณจะได้รู้อะไรที่คุณอยากเห็นคุณจะได้เห็นอะไรที่คุณทุกข์อยู่คุณจะหลุดพ้นออกมา judgment พระเจ้ากาเบียนเป่าแต่แล้วทุกคนจะไม่เฮฮาปาร์ตี้ทุกคนจะมีความรู้สึกว่าฉันจะได้หลุดพ้นจากความรู้สึกแบบนี้สักทีรักครั้งใหม่อาจจะดีก็ได้นะจ๊ะเพราะว่าที่ผ่านมามันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันน่าเบื่อเป็นความสัมพันธ์ที่น่าเบื่อไหนออฟเพนเทเคิลคุณเจอคนเจ้าชู้หรือคุณเองเป็นคนเจ้าชู้ไหมพฤหัสตามนิสัยคุณเป็นยังไงนิสัยในด้านของความรักของวันพฤหัสส่วนใหญ่วันพฤหัสคนเกิดวันพฤหัสนะคะเป็นความรักที่เป็นห่วงเรื่องความรักความรักค่อนข้างดีนะคะไม่ค่อยมีอะไรที่หวือหวาไม่ใช่หรอบางครั้งคุณเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้นะ
วันพฤหัสเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่เจ้าเป็นคนเจ้าชู้ไหมเดี๋ยวนะเป็นคนเจ้าชู้เหมือนกันเจ้าชู้ทางอารมณ์นะทางอารมณ์ทางอารมณ์แบบว่าแอบกุ้มกริ่มอะแอบกุ้มกริ่มไม่ได้เจ้าชู้เป็นนิสัยเป็นคนแอบกุ้มกริ่มไม่ได้เจ้าชู้เป็นนิสัยลักษณะแบบนั้นนะคะแม้นดูจะแบบคนบางทูดูกล้าดูแก่งอะแต่แบบไม่ใช่เป็นแบบนั้นอะประมาณนั้นโอเค King of Pentacle Knight of Pentacle ก็คือแบบว่าเจ้าชู้เล็กๆนิดหน่อยไม่ได้เป็นนิสัยบางสิ่งบางอย่างที่คุณจบไปแล้วแล้วคุณพร้อมเดินไปข้างหน้าแล้วค่ะบางคนจบแยกย้ายกันด้วยดีจบแล้วจากกันด้วยดีด้วยซ้ำแต่บางคนอยากจะมีความลักษณะถึงจะกลับมาขอคุยกันอีกได้ไหมมาขอปรับความเข้าใจกันแล้วเดินหน้าไปใหม่ได้ไหมเป็นแบบนั้นนะคะโอเคไพ่5ใบของเขาล่ะคะ The Magician ค่ะ King of Wands 9ถ้วย5ไม้5ดาบ King of Wands เขามีทั้งคนรักใหม่แล้วคนรักเก่าเข้ามาจักรวาลเปิดทางให้เขาแล้วค่ะเขาหันหลังให้คุณแล้วนะเขากลับไปอยู่ในที่ของเขาคนคนนี้มีคนคุยหลายคนมีอีโก้ด้วยจัดว่าเด็ดเขาเรียกว่าจัดว่าเด็ดรวยเป็นคนขี้หึงขี้หวงขี้งกและอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเป็นคนที่มีแค่ก้าวถ้วยกันนึกว่ามีทีทุกอย่างแล้วคือมีคนรู้สึกว่าฉันก็มีดีประมาณนั้นเขาอาจจะถอยจากความสัมพันธ์นี้แล้วก็ได้นะ5ดาบถอยจากความสัมพันธ์นี้แล้วเขาคิดว่ามันไปต่อไม่ได้นะถ้าไปต่อก็มันก็มีแต่ความขัดแย้งเพราะฉะนั้น King of Swords เขาจะตัดสินใจแล้วตัดสินใจพร้อมจะเดินหน้าแล้วค่ะเขาพร้อมจะเดินหน้าแล้วนะเขาไม่อยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้ละเขามีรักครั้งใหม่เข้ามาหรือจ๊ะเขามีรักครั้งใหม่เข้ามาและมองไปถึงอนาคตถึงการแต่งงานได้ก็ได้ด้วยและบางสิ่งบางอย่างที่เขาจากมาถามว่าเขาจากจากบางสิ่งบางอย่างจากจากคุณไปเขาเดินหน้าออกไปแล้วเขาบอกว่าเขาอยากได้อะไรที่ใหม่ๆทิ้งความไม่ดีไว้เบื้องหลังเดินหน้าไปหาสิ่งใหม่ๆกับชีวิตและจากพฤหัสจ๋าเข้าไปแล้วนะเขาหมดเพรสชั่นกับคุณรักเขาหมดความต้องการหมดความรักเขาพร้อมที่จะไปแล้วค่ะโอเคไหมผิดหวังเสียใจน้อยใจอารมณ์เศร้าใจไปแล้วไปด้วยความมีอีโก้ว่าถ้าเธอไม่เอาฉันก็ได้นะฉันก็ไปได้นะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะ King of WandsKnight of Wands ไม่ใช่ King ขออภัย9เหรียญ Ace of Pentacles ค่ะ7 of Cups แล้วก็ 2 of Cups มีคนใจร้อนค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วไปอยู่ในตัวไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเซฟโซนเข้าไปอยู่ในเซฟโซนมุ่งหน้ามุ่งมั่นเข้ากับการช่วงนี้อาจจะมีคนที่เข้ามาเยอะหรือมีความรักครั้งใหม่เข้ามาหรือมีงานการใหม่ๆที่คุณจะคิดเริ่มเขาก็เลยไม่เอาใจเขามาโฟกัสอยู่กับความรักเป็นสิ่งที่มันเป็นแค่องค์ประกอบสำหรับชีวิตมีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะฉะนั้นไปโฟกัสเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องทำมาหากินดีกว่าไม่เลือกค่ะไม่เลือกรักไหนรักแต่ไม่เลือกในเมื่อมันไม่ดีก็พร้อมไปเพราะมันเจ็บความรักครั้งนี้มันเจ็บผิดหวังเสียใจเศร้าหมองและท้อแท้อีกคนนึงนั่งเงียบๆไม่เอาอะไรเลยไม่เอาโอกาสบางคนมีความรักเข้ามาหรือความเจ็บในความรักแล้วมันทำให้โอกาสในการทำงานมันบกพร่องไปเนาะโอกาสอะไรที่หยิบยื่นมาไม่อยากทำอะไรเลยอยากอยู่เฉยๆอ่ะความรักมันทำให้คนเสียทุกอย่างแบบเสียใจแล้วก็เลยไม่มีกระจิตกระใจจะทำงานทำการเบื่อหน่ายอินแหนงแข็งใจเซ็งเป็ดเนี่ยคุณคิดยังไงเขาคะกับเขาคะวันพฤหัสจ้าคิดยังไงไม่ชัดเจนจ้าคุณอยากให้ความรักครั้งนี้มันไปในทิศทางที่ถูกต้องคุณอาจจะชอบพ่อไม้หรือแม่ไม้รักของคุณอาจจะเป็นรักทางไกลค่ะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวรักแท้แพ้ใกล้ชิดค่ะไม่ใช่แพ้คอนกรีตนะแพ้ใกล้ชิดโอเคไหมมุกเก่าไปไหมโอเคเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาไม่เลือกค่ะไม่เลือกแต่ยังกักอยู่คุณอาจจะเจอคนที่เฟรนลี่เป็นลักษณะของผู้นำเป็นผู้หญิงเก่งผู้ชายเก่งก็ได้เป็นลักษณะเจ้าของกิจการไม่ต้องใหญ่โตคุณบอกว่าคุณทำอะไรมาเยอะแล้วคุณไม่พร้อมจะทำอะไรแล้วและคุณจะไม่เลือกอะไรทั้งนั้นฉันจะอยู่นิ่งๆถ้าเธออยากทำอะไรเธอทำไปมาดู The Hermit
ไปบวชละเขาบอกว่าเขารู้นะว่าคุณทำได้รับหลังเขาเดี๋ยวนะขออาจารย์ดูแป๊บนึงเมื่อกี้มีการทำร้ายรับหลังมีความเครียดมีคนใจร้อนในความสัมพันธ์ยังไม่อยากจะจบอีกคนนึงอยากจบไม่เลือกอีกคนนึงอยากเลือกเส้นทางของตัวเองวิวออฟฟอร์จูนมาบอกว่าถึงเวลาแล้วล่ะถึงเวลาที่เขาต้องเลือกแล้วค่ะถึงแม้นจะเจ็บถึงแม้นจะเศร้าถึงแม้นจะเลือกไม่ได้แต่วิวออฟฟอร์จูนมาบอกว่ามันถึงเวลาแล้วนะจักรวาลบอกว่ามันถึงเวลาที่กงร้อยแห่งโชคชะตานี้จะต้องทำให้คุณจบหรือจะต้องทำให้คุณอยู่ต่อกงร้อยแห่งโชคชะตานี้จะกำหนดชีวิตคุณแล้วค่ะเขาจะมากำหนดชีวิตคุณแล้วถ้าอะไรที่ใช่จะไปต่อแต่ถ้าอะไรที่ไม่ใช่คุณจะสามารถจบความสัมพันธ์นี้ได้เลยโอเคไหมมาคนที่จบไปแล้วคนที่เบรกกันไปคนที่ไม่คุยกันจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกไหมคะมันจบแล้วจบเลยจบแล้วแล้วกลับมาอีกไหมมันจะมีการวนกลับมามีวนกลุ่มมาอีกไหมจ๊ะความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกทำพลันมีการยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมีการเดินทางใครโยกย้ายไปไหนมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เพราะความสัมพันธ์นี้มันมีเทิร์ดปาร์ตี้ค่ะ3คนมันต้องเลือกแล้วบอกแล้วว่ามันต้องเลือกถึงจะอยู่นิ่งๆวันนี้ต่างคนต่างนิ่งหรือคุณนิ่งแต่มันต้องเลือกค่ะเพราะความรักที่ผ่านมามันค่อนข้างจะสาหัสทรหดรักทรหดประมาณนั้นบาดเจ็บสาหัสกันมาตามเป็นตามๆกันจะกลับมาไหมยังไม่เห็นของการกลับมาแทมเพลนต์มาบอกอะไรขอใบหนึ่งแทมเพลนต์บอกว่าเดือดซันมีคนที่ตัดจากความสัมพันธ์นี้ได้แล้วจริงๆบางคนมีคนหลุดออกไปจากความสัมพันธ์ที่เจ็บหลุดแล้วนะบางคนหลุดไปแล้วความรู้สึกที่มันเจ็บปวดความรู้สึกที่มันไม่ดีความรู้สึกที่มันเศร้ามันหลุดกลับไปใช้ชีวิตของตัวเองและมีความสุขมากขึ้นกับที่ของตัวเองกลับมาแล้วจะดีไหมคุณบล็อกเขาไหมมีการสืบการส่องการบล็อกหรือการส่งข้อความเพื่อเคลียร์อยากจะเคลียร์กันสักครั้งให้มันจบไปฉันจะได้จากไปแบบสบายอกสบายใจไม่ต้องรออะไรอยู่ไม่รู้จะรอทำไมรอเพื่ออะไรนะจ๊ะจบ the date กลับมาแล้วก็มีการกลับมาแล้วดีไหมไม่ดีแล้วค่ะกลับมาแล้วก็จบ the date คือการจบแล้วนะคะชีวิตนี้ชีวิตความรักความสัมพันธ์นี้วันนี้นะตอนนี้มันจบแล้วโอเคพฤหัสมีคนเข้ามาไหมคะพฤหัสยังกักอยู่จัสติคุณอาจจะมีทหารตำรวจราชการสสบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ามาในชีวิตของคุณเขานำความรักมาให้คุณแต่เขาเป็นคนเจ้าชู้ดูนิดหนึ่งไม่ใช่เจ้าชู้แต่ไม่รู้จะเลือกใครโอ้มีคนนำความรักมาให้คุณหนึ่งสองคนนะจ๊ะสามคนเลยอ้อยพฤหัสคนนำความรักมาให้คุณเยอะแยะเลยแต่คุณไม่เลือกนี่คุณเป็นคนแบบเลือกเยอะอ่ะเลือกมากอ่ะเป็นคนเด็ดเดี่ยวเป็นคนคิดในด้านความรักมีคนหยิบยื่นอะไรมาให้เขามาจีบก็ไม่เอาเขามาคุยก็บอกไม่ชอบใช่ป่ะถามตัวคุณดูเขาฝากบอกคุณ5ใบพฤหัสเขาฝากบอกว่า Ace of Cup ค่ะเขามีรักครั้งใหม่หรือเขามีรักกับคุณล่ะ Ace of Cup เขาจะนิ่งเขาจะนิ่งเขาจะเฉยทั้งที่เขาอยากมาแต่เขารู้ว่าคุณทำอะไรรับหลังหรือเขาทำอะไรรับหลังคุณเขารู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันไปแล้วแต่มันยังไม่จบเดวิลเขาบอกเขาคิดถึงคุณอาจจะคุยกับราศีมังกรค่ะราศีตุลค่ะกรกฎมีนพฤศจิกค่ะเขายังคิดถึงคุณอยู่อ่ะเขายังอยากมีรักครั้งนี้ไว้น่ะความเศร้าหมองความรักความผูกพันความรู้สึกว่ารักไม่ดีแต่ก็อยากมีไว้รักครั้งนี้มันเป็นรักที่มันรักแบบเจ็บเจ็บอ่ะรักมีความสุขแต่ไม่สุดอ่ะเออรักรักรอบๆอ่ะเอออะไรประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเขาฝากบอกพฤหัส5ใบเขาอยากขอโอกาสจากคุณถึงความสัมพันธ์ไม่ดีแต่อย่าเพิ่งทิ้งไปได้ไหมอย่าเพิ่งวางไปได้ไหมทั้งที่ใจมันก็รู้อยู่แต่ใจเขาก็อยากไปแต่เขายังมีความรักให้คุณอยู่เขาจะพยายามที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันคงอยู่นะเขาจะพยายามทำนะทำได้แค่ไหนไม่รู้แต่เขาจะพยายามทำขอไพ่แนะนำ5ใบค่ะขอไพ่แนะนำ5ใบให้กับวันพฤหัสกลับไปทำงานค่ะไพ่บอกกลับไปทำงานSick of Cup คุณคิดถึงคนรักเก่าของคุณคุณอยากให้ความสัมพันธ์มันกลับมาเหมือนเดิมแต่คุณใจร้อนค่ะใจเย็นๆใจเย็นๆนิดนึงไพ่บอกใจเย็น
ในความสัมพันธ์นี้ถ้ามันรู้สึกผิดหวังถ้ามันรู้สึกไม่ดีแล้วมันรู้สึกไม่ชัดเจนก็ควรที่จะจบแล้วกลับไปอยู่คนเดียวซะไพ่บอกแบบนี้อย่าไปคิดถึงเรื่องเก่าๆถ้ากลับไปคิดถึงเรื่องเก่าๆคิดถึงแบบเก่าๆคิดถึงคนเก่าๆคุณจะเจ็บไม่มีวันจบเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ชีวิตคุณดีขึ้นมาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวหาใหม่เลยค่ะหาใหม่ move on โอเคไหมพฤหัสโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆนะคะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @afe0329y แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้คิดให้ดีคิดให้ถูกอะไรที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นี้ถามใจคุณดูสวัสดีค่ะ